สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ป้าเกริ่นไปตอนต้นรายการใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมหวานสไตล์อิตาเลียนกันชื่อทีรามิสุค่ะจากประวัติที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีรามิสุเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองเซียนาประเทศอิตาลีค่ะเป็นขนมหวานที่เชฟเนี่ยนะคะเอาขนมปังกรอบแท่งยาวๆหรือที่เรียกกันว่า Lady Finger เนี่ยมาจุ่มกับกาแฟแล้วก็น้ำผึ้งสลับชั้นกับคัสตาร์ดไข่เป็นขนมที่ทำเอาไว้เลี้ยงต้อนรับกษัตริย์นั่นเองค่ะและก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมรสชาติของทีรามิสุเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์เป็นอย่างมากเลยและในศตวรรษที่19นะคะกลุ่มนักปราชญ์และศิลปินชาวอังกฤษที่มาอยู่เมืองฟลอเรนซ์เนี่ยก็ได้ทำขนมชนิดนี้แล้วก็เอาไปแพร่หลายในประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะแต่บางตำนานก็เล่ากันว่าทีรามิสุเนี่ยเป็นขนมของแม่บ้านสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ทำขนมชนิดนี้ให้กับเหล่าทหารรับประทานค่ะเพราะเขามีความเชื่อกันว่าคาเฟอีนจากกาแฟและน้ำตาลเนี่ยจะช่วยให้สามีของเขาปลอดภัยและก็แคล้วคลาดค่ะและด้วยความนิยมของทีรามิสุนี่เองจึงทำให้มีการดัดแปลงสูตรขึ้นมามากมายแต่เดิมจากสูตรคัสตาร์ดไข่ดัดแปลงมาใช้มัสคาโปนชีสซึ่งเป็นชีสชื่อดังของเมืองเทวิโซของอิตาลีและก็ใช้ลิเคียวผสมลงในกาแฟเอสเปรสโซแทนด้วยส่วนผสมหลักนี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อทีรามิสุที่เราเรียกกันในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่าทีรามิสุเนี่ยเขาใช้มาสคาโปนชีสในการทำทีรามิสุนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้มาสคาโปนชีสเวลาใช้เนี่ยนะคะทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเย็นกว่านิดหน่อยเพราะจะทำให้เวลาตีง่ายและที่สำคัญเวลาคนผสมกับไข่แดงในส่วนผสมอื่นๆอย่าใช้ความเร็วสูงค่ะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วชีสเนี่ยจะแข็งตัวแล้วก็จับตัวเป็นก้อนทำให้ตียากมากๆเลยและวันนี้นานาและอาจารย์เมย์แน่นอนค่ะมาชวนคุณผู้ชมทำทีรามิสุกันอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำและวัตถุดิบต่างๆนานาต้องใช้อะไรบ้างติดตามชมกันในช่วงเบเกอรี่เวิร์กช็อปช่วงหน้านะคะThank you.